คุยแปลโลกWorld Talkวันนี้มาติดตามสถานการณ์สงครามในอิสราเอลนะคะซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบวันรำลึกเหตุการณ์ฮอลโลคอสต์นะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นก็ได้ประกาศบอกว่าไม่มีแรงกดดันใดๆจากนานาชาติที่จะทำให้อิสราเอลนั้นหยุดกระทำสงครามในกาซาได้ค่ะถึงแม้ว่าล่าสุดนั้นในกลุ่มของฮามาสเองก็ยอมรับเงื่อนไขหยุดยิงแล้วนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อเจรจาเรื่องของการปล่อยตัวประกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังละค่ะขณะที่การเจรจากำลังเป็นไปแล้วก็มีข่าวบอกว่าข้อตกลงเนี่ยหยุดยิงเนี่ยฝ่ายฮามาสยอมรับแล้วแต่ว่าทางฝ่ายอิสราเอลยังไม่ตอบรับแต่ขณะเดียวกันก็มีสื่ออิสราเอลอย่างเช่นเจรูซาเล็มโพสต์บอกว่าฮามาสยินดีปล่อยตัวประกัน33รายจาก120กว่ารายนะครับอันนี้จะมีทั้งทหารและผู้หญิงด้วยและเด็กด้วยนะครับซึ่งก็ยังต้องรอดูว่าฝ่ายอิสราเอลจะว่าอย่างไรแต่ขณะที่ประกาศนี้อิสราเอลก็ตัดสินใจบุกเข้าไปในราฟาซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของปาเลสไตน์ก่อนที่เราจะพูดกันนี่หนึ่งวันเนี่ยอิสราเอลได้สั่งให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากกาซาอย่างน้อย 100,000 รายและก็ล่าสุดอิสราเอลได้ยึดพื้นที่ด่านเข้าออกด่านราฟากับอียิปต์และอียิปต์ได้ปิดด่านไม่ให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยหลบเข้าไปในอียิปต์ได้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ชาวปาเลสไตน์หมดหนทางที่จะดิ้นรนออกไปที่ไหนซึ่งก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีกำแพงล้อมรอบอยู่แต่ว่าการที่อิสราเอลบุกราฟาเนี่ยเป็นไปทั้งที่สหรัฐอเมริกาก็เตือนว่าจะหยุดให้การสนับสนุนอิสราเอลและไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับการบุกราฟาแม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ตามก็เตือนว่าจะเกิดหายนะของมนุษยชาติ อังกฤษเองก็เตือนอิสราเอลแต่ว่าเนทันยาฮูไม่ฟังแล้วก็ก่อนหน้านี้หนึ่งวันที่เราคุยกันนะมีเด็กถูกสังหารไป12รายในกาซาในด้านราฟาราฟานี่เป็นประชากรมีอยู่ประมาณ 1.4 ล้านคนค่ะอยู่ตรงก้นแถวเลยนะครับด้านต่ำสุดของทางภาคใต้นอกเหนือจากมีเมืองคานยูนิสซึ่งตอนนี้ก็อิสราเอลก็ได้ทำลายราบพนาสูตรไปแล้วพร้อมกับพื้นที่อื่นในฉนวนกาซาสิ่งที่เนทันยาฮูประกาศว่ายังจะต้องปราบปรามจัดการกับกลุ่มราฟาต่อไปกับกลุ่มฮามาสต่อไปไม่ว่าจะมีสัญญาสงบศึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีตกลงหรือไม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สื่ออิสราเอลเนี่ยเยรูซาเล็มโพสต์บอกว่าจริงๆแล้วนั่นน่ะเนทันยาฮูไม่ต้องการจะทำลายกลุ่มฮามาสเพียงแต่เลี้ยงเป็นเลี้ยงหัวเชื้อไว้เพื่อสำหรับการปฏิบัติการต่อเนื่องหาเหตุที่จะเล่นงานชาวปาเลสไตน์ให้พ้นจากฉนวนกาซาหรือให้หวาดกลัวให้ชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขนะปิดกั้นพรมแดนไม่ให้อาหารเข้าถึงใช้อาหารเป็นอาวุธแล้วก็รักษาตัวเองตราบใดที่มีสงครามอยู่นะตัวเองก็อยู่รอดได้เพราะมีคดีอาญาอยู่อย่างน้อย3คดีข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเนทันยาฮูใช้สงครามเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่เป็นความเห็นของหนังสือสื่อเยรูซาเล็มโพสต์ซึ่งก็ตรงกับที่เราเคยบอกไว้ว่าเนทันยาฮูเนี่ยต้องการเลี้ยงไข้ไว้และต้นตอของการเกิดของฮามาสก็มาจากเนทันยาฮูที่ต้องการคานอำนาจกับกลุ่มยาเซอร์อาฟัตหรือกลุ่ม PLO ซึ่งตอนนี้มาเป็นกลุ่ม Palestine Authority นะฉะนั้นก็เนทันยาฮูห่วงอำนาจตัวเองและห่วงอนาคตตัวเองมากกว่าความต้องการที่จะหยุดยั้งสงครามครับอืมค่ะซึ่งในข้อตกลงหยุดยิงที่กลุ่มฮามาสนะคะโดยผู้นำของฮามาสนายอิสมาอิลฮานิเยก็บอกว่าเขายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาแล้วก็ได้แจ้งเรื่องนี้ต่อตัวกลางเจรจาจากกาตาร์แล้วก็อียิปต์แล้วนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้เปิดเผยว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีอะไรบ้างค่ะแต่ว่าฮามาสก็บอกว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายอิสราเอลว่าแล้วว่าจะยอมรับข้อเสนอหรือไม่นะคะซึ่งในขณะที่ประชาชนพอได้รับทราบข่าวนี้เนี่ยก็ออกมารวมตัวกันที่หน้าโรงพยาบาลในอัลอักซอตอนกลางของกาซาค่ะร่วมโห่ร้องแสดงความยินดีแต่ว่าทางฝั่งของอิสราเอลเองก็ออกมาระบุนะคะว่าที่กลุ่มฮามาสยอมรับเงื่อนไขหยุดยิงเพราะว่าถูกปรับให้อ่อนลงนะเป็นเงื่อนไขที่ถูกปรับให้อ่อนลงจากทางฝั่งของอียิปต์นะคะแต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับอิสราเอลค่ะและข้อเสนอนี้ก็ยังมีข้อสรุปที่กว้างขวางและอิสราเอลก็ไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งก็ต้องลองมาดูในรายงานข่าวเขาบอกว่า
ในร่างข้อตกลงที่เสนอโดยกาตาร์และอียิปต์เนี่ยฮามาสยอมรับนะคะบอกว่าจะแบ่งเป็น3ช่วงแต่ละช่วงจะหยุดยิง42วันนะคะโดยเฟสแรกจะปล่อยตัวประกันอิสราเอล33รายซึ่งในจำนวนนี้ก็จะรวมถึงตัวประกันที่อยู่ในสภาพที่เป็นศพด้วยนะคะแล้วก็จะปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนออกมาและนอกจากนี้ในเฟสที่2เนี่ยก็จะกำหนดให้ถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาส่วนเฟสสุดท้ายจะเป็นการฟื้นฟูฉนวนกาซาและการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานข่าวนะที่ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากทั้งสองฝ่ายแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอิสราเอลออกมาบอกว่าก็ยังไม่ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวครับพี่สงคือถ้าการยอมรับแล้วนั่นน่ะจะมีกองกำลังทหารนานาชาติเข้าไปดูแลความสงบค่ะเท่ากับว่าอิสราเอลหมดสิทธิ์ที่จะไปคุกคามชาวปาเลสไตน์แล้วก็นำไปสู่การฟื้นฟูฉนวนกาซาความเสียหายต่างๆของเมืองสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ในพื้นที่นั้นและถ้าหากว่ามีกองกำลังสหประชาชาติครับดูแลแล้วเนี่ยกำแพงที่ล้อมรอบเนี่ย อย่างน้อยสุดด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ต้องถูกเปิดเพื่อรับการบรรเทาทุกข์จากนานาชาติเข้าไปแม้กระทั่งด่านราฟาที่อิสราเอลไปยึดไว้แล้วเนี่ยก็คงเป็นเป้าหมายเขาที่ว่ายังไงก็ตามอิสราเอลคงจะไม่ยอมทิ้งพื้นที่นี้แต่ถ้ากองกำลังสหประชาชาติเข้ามาแทนเนี่ยหมายความว่าอิสราเอลต้องถอนจากกาซาโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะมีการรักษาความสงบโดยกาซาแต่เรื่องนี้แหละที่ประเด็นที่เนทันยาฮูจะไม่ยอมเพราะตัวเองต้องการจะรักษาเก้าอี้ตัวเองเลี้ยงไข่ฮามาสมีอยู่เพื่อให้มีเหตุที่ต้องปราบปรามเพราะแน่นอนล่ะจะต้องมีการก่อการร้ายบางทีอาจจะทำเองก็ได้เพื่อยั่วยุให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็สกัดขัดขวางความพยายามที่ปาเลสไตน์จะเป็นรัฐอิสระนะเป็นรัฐอิสระขึ้นมาอยู่ร่วมทัดเทียมเคียงบ่าเคียงไหลกับอิสราเอลซึ่งแน่นอนไม่มีผู้นำยูไหนยอมรับได้ฉะนั้นถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ก็ตามมีกาตาร์มีอียิปต์เนี่ยเป็นกาวใจนะเชื่อมโยงกันได้แต่ความสงบถาวรคงจะยากเพราะว่ายังมีกลุ่มอื่นที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลไม่จะเป็นกลุ่มฮูตี้กลุ่มฮิซบุลลาห์กลุ่มอิสลามิกจิฮัดหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในอิรักในซีเรียหรือแม้กระทั่งในเยเมนก็ตามและหน่วยกลุ่มจรยุทธ์ต่างๆที่ต้องการจะขับไล่อิสราเอลและต้องดูมีประเด็นอิหร่านซ้ำไปว่าทุกวันนี้ยังหาข้อตกลงไม่ได้ว่าอิหร่านกับอิสราเอลจะว่ากันอย่างไรเพราะยังดูเหมือนจะปักหลักรอดูท่าทีกันก่อนนะแต่ว่าการหยุดยิงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวปาเลสไตน์เพราะเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 35,000 รายบาดเจ็บหรือพิการไม่มากกว่า 78,000 รายบ้านเมืองเสียหายไม่ต้องพูดถึงนะครับอาหารอดอยากขาดแคลนต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อิสราเอลถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็อาชญากรรมสงครามและเนทันยาฮูเสี่ยงต่อการถูกจับโดยศาลอาญาระหว่างประเทศพร้อมกับผู้ที่ร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยนั้นต้องรอดูครับยังไม่จบหรอกเพราะว่าเรื่องนี้ยืดเยอะมา75ปีแล้วและคงไม่จบง่ายๆเพราะตราบใดที่ในเนทันยาฮูยังอยู่เนี่ยนี่คือตัวขัดขวางสันติภาพที่แท้จริงในตัวเรากลางครับ